ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ช่วงสิ้นปีช่วงปีใหม่ผมก็ต้องมองไปอนาคตของปีหน้าว่าดวงดาวของประเทศเราจะเป็นอย่างไรช่วงนี้นักวิเคราะห์การเมืองเขาก็พูดว่าปีใหม่จะเป็นปีแห่งม็อบจะมีความวุ่นวายสับสนทางการเมืองเศรษฐกิจโลกก็ไม่รู้จีนกับอเมริกานี่โดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยจะลงนามในข้อตกลงที่จะพักรบสงครามการค้าจริงหรือเปล่าเกาหลีเหนือจะทดลองขีปนาวุธอีกไหมและมันจะมีการลงถนนในการเมืองไทยเราจริงหรือเปล่าต้องไปปรึกษาดูดวงเมืองครับดังนั้นแน่นอนแม่หมอครับคุณฟองสนานจามนจันนี่เป็นคนที่ผมต้องปรึกษาทุกครั้งที่ผมต้องการรู้ว่าดวงดาวประจำเมืองของเราเนี่ยบ่งบอกอะไรเราบ้างสวัสดีครับแม่หมอครับฟองสนานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีชื่อแฝงค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะต้องเรียกเจอกันอีกแล้วมุมเดิมที่เดิมที่เดิมแต่ว่าที่จะใหม่ก็คือว่าเรามองปีหน้าในทุกมิตินะคุณฟองสนานเป็นนักข่าวเป็นทั้งนักวิเคราะห์ดวงดาวผมจะไม่เรียกหมอดูนะความจริงเนี่ยเพราะว่าหมอดูนี่ก็เดาไปเรื่อยๆแต่ว่านักวิเคราะห์ดวงดาวนั้นมีเหตุมีผลดูตำแหน่งแห่งหนของดวงดาวและประกอบกับความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยว่ามันสอดคล้องต้องกันหรือไม่อย่างไรจริงไหมครับคุณฟองสนานปีหน้านักวิเคราะห์การเมืองเรามองแล้วโอ้ยปีหน้านี่คงลงถนนแล้วก็คงจะกลับไปสู่วงจรของการเผชิญหน้าทางการเมืองอีกดวงเมืองบอกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะก็ต้องยอมรับกันนะคะว่ามูดหรืออารมณ์ของคนไทยอะค่ะคุณสุทธิชัยท่านผู้ชมอารมณ์ไม่ดีมาตั้งแต่ตุลาคม2561ละจนถึง30ตุลาคม2562เป็นเพราะว่าดาวจิตใจของดวงเมืองเนี่ยนะคะเข้าพบมรณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างของการที่ความเชื่อมั่นเนี่ยจะไม่ค่อยจะมีมันเป็น เรียกกันว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์ใช่ไหมคะเหมือนคนกินยาเยอะๆแล้วก็เกิดอาการสวิงสวายใส่หูละหูแบบไม่ค่อยดีคือเคยเตือนมาก่อนแล้วว่าตั้งแต่ตุลา61เป็นต้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของสงครามเศรษฐกิจนะคะปรากฏว่ามันก็เกิดจริงๆตอนแรกถ้าคุณสุทธิชัยยังจำได้ก็คือว่าหุ้นพวกเรายังมาดีอยู่ก่อนตุลา2561นะคะตัวเลขส่งออกก็ยังดีอยู่ตอนหลังจากนั้นไม่นานพอพระพันธุ์บดีเข้าพบมรณะค่ะอาการออกเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูครับฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูยังไงคืออารมณ์เนี่ยคงจะดีขึ้นบ้างไงขนาดมูดร่องมูดดี้ยังเข้าข้างเนี่ยอารมณ์มันยังไม่รับเลยใช่มันเป็นอาการของการที่ฟื้นฟูต่อเนื่องใช่ค่ะครับคือถ้าถามเรียนนะคะเรียนเชื่อว่าทั้งโลกเอาภาพรวมใหญ่เลยนะคะเพราะว่าคนฟังรายการของคุณสุทธิชัยเนี่ยก็มักจะแบบมองอะไรกว้างๆกันเอาภาพรวมใหญ่ของทั้งโลกและประเทศไทยลัคนาสถิตราศีเมษเรายังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเมืองและโลกนะคะเขย่ามาตั้งแต่เบรกซิตเป็นการเริ่มต้นเลยค่ะเขย่าพวกเรามาตลอดเลยเบรกซิตเนี่ยแล้วก็สร้างความตื่นตะลึงให้แบบไม่แบบชนิดที่เรียกกันว่าแบบเป็นระลอกเลยที่เคยไล่กันมานะคะตั้งแต่อดีตนายกอังกฤษขนของออกจากทำเนียบไม่ทันเพราะว่าแพ้ประชามติเรื่องของเบรกซิตเรื่องของเลือกตั้งอเมริกาเลือกตั้งฝรั่งเศสก็ได้นายกที่หนุ่มที่สุดแล้วตามด้วยอย่างที่เราเห็นน่ะที่มาเลเซียก็ได้นายกรัฐมนตรีคนเก่าที่อายุสูงสุดอาจจะในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านมหาเทแล้วท่านก็ยังอยู่ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่มันเกิดนะคะคุณสุทธิชัยแล้วมันก็จะขย่ากันไปจนถึงกรกฎาคม2565ทั้งเมืองทั้งโลกเลยเราขย่ากันไปเรื่อยๆล่ะค่ะเรื่องเมืองการเมืองโลก
เศรษฐกิจอารมณ์จิตใจของคนไทยเศรษฐกิจนี่ยังไม่ใช่ของจริงค่ะอ้าวเหรอครับยังมีของจริงกว่านี้เหรอเศรษฐกิจยังไม่ใช่ของจริงของจริงจะกว่านี้ไอ้ที่มันเป็นผลพลอยได้จากการเขย่าเมืองอย่างเช่นที่ขายของออนไลน์สื่อเนี่ยตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงกันด้วยเว็บไซต์เห็นไหมคะใช่ใช่อันนี้เป็นแค่ไม่ใช่ของจริงนะคะคุณสุทธิชัยท่านผู้ชมอของจริงเมื่อไหร่จะมากรกฎาคม2565จนถึง2572รอบนั้นเขย่าเศรษฐกิจโอ้มยาวเลยนะรอบนี้เขย่าโลกเขย่าเมืองโอ้ยาวยาวเลยนะถ้าที่คุณแม่หมอพูดเนี่ยก็คืออีก5ปี7ปีเลยนะนั่นน่ะ7ปีเลยค่ะรอบที่แล้วเนี่ยเกิดสงครามฟินน่ะค่ะครับเริ่มเกิดที่เรื่องสงครามฟินน่ะค่ะครับแล้วจบด้วยจีนเสียฮ่องกงแต่ว่าประเทศของพวกเราก็เริ่มคุณดิชัยครับเริ่มเจออิทธิพลตะวันตกในหลวงรัชกาลที่4ทรงส่งคณะทูตเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรนะแล้วก็ต่างประเทศนี่รุมมาประเทศเราหมดเลยมารุมมาทั้งมาเจริญสัมพันธไมตรีทั้งจะเอาผลประโยชน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมบอกซื้อแปะเลยบอกคุณสุทธิชัยหยุ่นว่าเขย่าเศรษฐกิจยังไม่ใช่ของจริงทั้งโลกและประเทศไทยจะมากันเมื่อไหร่ค่ะ2565ถึง2572 7ปีของการเขย่าเศรษฐกิจโอ้โหแล้วก็ตัวเล่นตัวเอกเนี่ยคือจีนนะคะใช่แล้วจีนจีนคือประเทศที่ได้รับผลกระทบมากตอนนั้นอ่ะแล้วประเทศภูมิภาคนี้ก็โดนฝรั่งเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะครับแต่ของเราเนี่ยก็เริ่มฝรั่งเข้ามาเขาเริ่มทำสงครามปิ่นกันค่ะแล้วในที่สุดก็ไปที่จีนเสียฮ่องกงใช่นะคะเพราะฉะนั้นจับตาดูจีนจะเป็นตัวเล่นสำคัญทีนี้ของพวกเรานะคะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูมฤตยูมารอบนี้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับสมัยรัชกาลที่4ตอนปีที่7ตอนที่ทรงเริ่มครับครับครับคุณแม่หมอคุณฟองสนานกำลังพูดถึงปีใหม่ดวงและการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่โยงกับของไทยด้วยว่าเป็นยังไงมายังไงดวงดาวว่าอย่างไรถ้าฟังด้วยดีก็วันนี้กลับมาเลยครับกลับมาแล้วเอาต่อเลยครับค่ะครับถ้าเราดูรอบนี้มฤตยูมาที่เหรียญบอกว่าเราต้องเตรียมตัวกันว่าเมื่อเราอยู่ข้างกำแพงพระนคร2000กรกฎาคม2565เราจะถามตัวเองว่าประเทศชาติและข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่บอกให้เตรียมการในอันที่จะรองรับการปฏิวัติทางเศรษฐกิจใหญ่ที่จะเกิดอีก7ปีหลังจากกรกฎาคม2565เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครจะมาทำอะไรต้องลงทุนเพื่อที่จะปฏิวัติประเทศใหญ่ที่เป็นมาตั้งแต่2559แล้ว7ปีถึงกรกฎาคม2565ประเด็นแรกนะคะเราผลัดแผ่นดินที่เกิดพลิกฟ้าพลิกดินประเด็นที่สองกำลังเริ่มนำมาแล้วตอนนี้มีการลงทุนพวกอินฟราสตรัคเจอร์มากมายมีการที่จะทำรถไฟระบบรถรางรถไฟฟ้าไฟฟ้าทำ EEC แล้วก็อะไรต่อมีอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือการที่จะขยายเมืองที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดน่าจะถูกฉลองกับการมาถึงของมฤตยูรอบนี้ระวังได้ไหมระหวังได้ไหมไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลหนีไม่พ้นที่เราจะต้องพาประเทศทำจุดนี้เพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดตั้งแต่กรกฎาคม2565เป็นต้นไปคือลงทุนไว้ให้กับประเทศชาติเพื่อที่จะรับมือการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจกรกฎาคม2565ไปอีก7ปีผลที่เราหวังได้ล่ะสิ่งที่เกิดในรัชกาลที่4นะคะก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือว่า7ปีหลังจากกรกฎาคม2565เป็นต้นไปเรา
จะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้ของศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ต่างชาติต่างประเทศจะมากันมากมายใช่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนะคะคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยคงเข้าใจก่อนหน้านี้มีบางประเทศเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคมากกว่าเรามี2ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคมากกว่าเราแต่จับตาดูประเทศไทยลีลาที่กำลังทำกันอยู่ตอนนี้ในการลงทุนพวกอินฟราสตรักเจอร์เป็นสิ่งที่เราหวังได้แล้วอะไรที่เราต้องระวังต่างชาติจะมากันเยอะแยะครับแต่ว่าเขามาเพื่อที่จะเอาส่วนผลประโยชน์ด้วยต้องชั่งน้ำหนักดีๆแน่นอนของการที่จะวางตัวครับนะคะแล้วก็ระวังการยุให้แยงตะแคงให้รั่วทำให้คนไทยแตกแยกกันเองใช่นี่แหละค่ะสิ่งที่อยากบอกสำหรับภาพรวมนะคะแล้วดูเราดูลีลาของบริษัทที่อังกฤษในที่สุดตึงกันไปตึงกันมากลายเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ที่ต้องการที่จะออกจากจาก EU ใช่ไหมคะกลายเป็นฝ่ายชนะล็อกถล่มล็อกทลายเรื่องไม่คาดฝันยังจะเกิดได้ต่อไปทั้งโลกนี้และดวงเมืองของพวกเราครับเอาละดวงนั่นภาพรวมระดับโลกระดับในการเมืองในประเทศเศรษฐกิจที่ปีนี้ว่าแย่แล้วก็หลายคนบอกปีหน้าจะแย่กว่านี้น้ำจะแล้งมากเป็นพิเศษและการเมืองก็จะเพิ่มความสับสนเพราะจะมีการเป็นลงท้องถนนมากขึ้นความขัดแย้งทางการเมืองจะสูงขึ้นมองดวงดาวของไทยดวงเมืองของไทยบอกอะไรเกี่ยวกับปีหน้าไหมบอกค่ะบอกนะคะคุณสุทธิชัยว่าดวงเมืองของพวกเราการเมืองของพวกเราบุคคลสำคัญในทางการเมืองพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญองค์พยศต่างๆของการเมืองยังจะเขย่ากันต่อเขย่ากันหนักต่อไปอีกตลอดปีนะคะอย่าลืมว่ามฤตยูทับลัคนาทับพระอาทิตย์ดวงเมืองอยู่เพราะฉะนั้นถึงกรกฎาคม2565ค่ะเขย่ากันต่อเรื่องพลิกล็อกเรื่องล็อกถล่มจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ อย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดนะคะมันเรายังเช่นต้นปีเนี่ยจะเริ่มเรื่องของการเลือกผู้นำท้องถิ่นเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็จะล็อกถล่มได้ตลอดนะคะแล้วก็การเมืองระดับประเทศพอดูแล้วนะคะการเมืองระดับประเทศยังตรึงกันตรึงกำลังกันมาตั้งแต่ตุลาคม2562ถูกต้องพอวันที่1มีนาคม2562เกมเปลี่ยนแล้วค่ะครับการตรึงกำลังกันครั้งนี้เนี่ยก็จะหมดไปแต่ว่าเราจะได้เห็นการปรับครม.ประมาณพฤษภาครับกลางเดือนพฤษภาปรับใหญ่ละค่ะปรับกันปรับแน่นอนเอาวันที่15พฤษภามาร์คไว้นะคะก่อน7วันหลัง7วันหลังจากนั้นก็กดดันกันต่อนะคะพฤษภาแล้วก็นะกดดันกันต่อเดี๋ยวใหม่ที่พฤษภาเนี่ยเกิดกาไว้ตรงข้างฟ้าเลยนะวันที่เท่าไหร่พฤษภาแต่วันที่15พฤษภาน่าจะมีการปรับครม.นะคะที่เห็นชัดเจนนะคะเพราะเสาเดิมถอยหลังครับครั้งที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลาออกตอน5โมงเย็นจำได้ใช่ไหมคะ อาการเดียวกันนั่นแหละค่ะยังจำได้เลยดาวเนี่ยค่ะก่อน7วันหลัง7วันนะคะก่อน7วันหลัง7วันหลังจากนั้นก็ไปเมืองก็เข้าสู่การกดดันการเมืองเข้าสู่การกดดันกันประมาณกลางพฤศจิกาค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางพฤศจิกายน2562เป็นต้นไปถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะบอกว่าอาจจะยุบสภาแต่สมัยนี้มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเปิดไว้หลายทางยังมีเป็นไปได้หลายอย่างนะคะเพราะว่ายังมีคนจะรอเป็นนายกอยู่อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถ้าไม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองซะก่อนแคนดิเดตนายกทั้งนั้นนะมันบอกอะไรไม่ได้ไม่ค่ะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือไม่อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็น
แววการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองแล้วแล้วน่าจะย้อยไปถึงกุมภาพันธ์2564ค่ะนี่คือการเมืองโดยภาพรวมแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะบอกนักการเมืองค่ะคุณสุทธิชัยด้วยความเคารพเลยพวกท่านเนี่ยก็ต้องไหว้ท่านล่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ได้ไหว้คุณสุทธิชัยไหว้นักการเมืองไหว้เพื่ออะไรขอร้องกันเหรอขอจะขออะไรเขาว่าเออดูแลบ้านเมืองให้ดีเหรอมฤตยูมารอบนี้ทับพระอาทิตย์ดาวจิตใจของคนไทยนะคะ จิตใจของคนไทยเนี่ยถูกมฤตยูปฏิวัติ ไปนะคะ คุณคิดหรือคุณทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้คุณจะต้องกล้าทำอะไรใหม่ๆที่จะนำประเทศชาติประเทศอื่นเขาไปดาวอังคารเราต้องคิดไปอัลฟาเซนโทรีแต่อย่าถามนะคะว่าไปอยู่ที่ไหน ไม่รู้จักต้องไกลกว่าบ้างจำต้องไกลกว่าต้องไปไกลกว่าเขาแล้วก็ทำอะไรแบบเดิมๆไม่ได้ละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนจิตใจคนไทยเปลี่ยนแล้วจิตใจคนไทยเปลี่ยนในที่สุดเราจะได้อะไรจิตใจคนไทยเปลี่ยนยังไงก็กลับมาที่พื้นฐานของดวงเมืองครับว่าจิตใจของคนไทยยังอยู่กับชาติยังอยู่กับราชวงศ์จักรีเหมือนเดิมเพราะว่าเมืองถูกออกแบบมาอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอังกฤษอะค่ะในที่สุดเขาก็ back to เขาเรียกอะไรนะคะ back to the fundamental กลับสู่พื้นฐานกลับสู่เบสิกกลับมาส่วนพื้นฐานกลับมาสู่เบสิกครับค่ะจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วจะลืมปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ช่วยเมืองเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะมาเป็นนักการเมืองตอนนี้เท่าที่เห็นแววดีนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็โชว์ได้นะคุณสุทธิชัยจากเด็กที่พวกเราหาข่าวเห็นเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่แถวบ้านพลเอกชาติชายชุนวันน่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลไหนเห็นไหมตอนนี้ขับเครื่องบินละส่งอวัยวะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเราเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆตอนนี้เป็นสปีชอิงลิชฟิตโตไซที่ต่างประเทศงงเลยอ่ะไลฟ์ซิงสตาร์ขึ้นมาเลยอ่ะใช่ไหมคะเด็กไม่น่าเชื่อมันเปลี่ยนยุคคุณฟองสนั่นเห็นตั้งแต่ทั้งสองคนนะคุณอนุทินกับคุณวราวุฒิคุณท็อปนี่นะเห็นตั้งแต่เดินตามคุณพ่อนะทั้งสองท่านคุณวราวุฒิเนี่ยเล่าเรื่องตลกให้ฟังครับคุณแม่อยากได้ลูกชายมากก็ไปบนนี่เขาฮากันนะคะคุณแม่ท่านอยากได้ลูกชายมากไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลาดแล้วตอนนั้นก็วิ่งทำข่าวอยู่ปรากฏว่าพอคุณวราวุฒิเกิดเนี่ยโชเฟอร์คนขับรถบอกว่าพี่ฟองเอ้ยคุณหญิงไม่รู้ท่านไม่รู้จะไปแก้บนที่ไหนบนไว้เยอะได้ตามที่คนได้คือไปบนเอาไว้เยอะว่าขอเป็นลูกชายก็เลยได้คุณท็อปมาเนี่ยนะคุณหญิงแจ่มใสนะคะคุณหญิงแจ่มใสเนี่ยนะกับจะไหมท่านตึ้งจะไหมท่านตึ้งยังไงค่ะคุณหญิงกลับไปบนไม่ได้คุณท็อปมาแล้วเราก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ไปพูดภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศนี่คนอึ้งเลยอ่ะใช่ได้เลยนะถ้าพูดตรงๆนะลูกเสือเขาก็ต้องร้องโห่นี่นะยุคระหว่างคนรุ่นนี้ใช่ยุคนักข่าวยุคคุณฟองสนานจะเห็นคุณอนุทินเดินตามคุณพ่อคุณจิ้นใช่ไหมคุณที่ตามคุณชาติชายคุณพ่อเดินตามคุณพ่ออยู่ที่บ้านพลเอกชาติชายชุนวันใช่ใช่ยังเด็กอยู่เลยตอนนี้โอ้โหแต่ละคนนี่ร่าเริงลายสนุกเลยนี่เป็นความหวังนะคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเป็นความหวังค่ะเป็นความหวังการเมืองคนจากรุ่นพวกเราแล้วใช่แล้วต้องเตือนกันใช่ไหมเตือนนักการเมืองว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นจุดพิสูจน์ด้วยว่าคุณภาพนักการเมืองนั้นเนี่ยจะสามารถประคับประคองประเทศให้ผ่านวิกฤตไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังเป็นการเมืองแบบเก่าหวังประโยชน์แต่ตัวเองและพรรคพวกของตัวเองเนี่ยคือหวังจะชนะเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ดูนโยบายที่มันยั่งยืนเนี่ยก็จะอยู่ไม่รอดใช่ไหมคุณฟองสนานกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมถูกมนุษย์ตะยูกวาดค่ะถูกมนุษย์ตะยูกวาดเชื่อว่าจะโดนทั้งมนุษย์ตะยูเนี่ย
คือถ้านักการเมืองท่านใดรู้สึกว่าเอ๊ะข้าพเจ้าอึดอัดนะ มันไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะต้องพิจารณาเลิกหรืออาจจะต้องพิจารณาต่อยอดสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ครับเพราะว่ามฤตยูสร้างความแตกใจได้ไปถึงกรกฎาคม2565ยกตัวอย่างซื้อแป๋นี่แหละค่ะครับซื้อแป๋นี่ไม่รู้ลัคนาสถิตราศีอะไรคุณสุทธิชัยอะค่ะครับแต่พอมฤตยูมาคุณสุทธิชัยไม่ทำเนชั่นแล้วนะคะแล้วมาทำอย่างเนี้ยเห็นไหมคะ คุณวีรัตน์ธีรพัฒน์แล้วสื่อเนี่ยค่ะอยู่กันได้ด้วยเว็บไซต์นะคะตอนนี้ทีวีก็อยู่ยากแล้วนี่มันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า disrupt ใช่ใช่ disrupt ใช่ไหมคะ disrupt หรือป่วนป่วนถูกต้องถูกต้องก็คุณฟองสนานเนี่ยคุณฟองสนานเห็นเลยตั้งแต่ทำสื่อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมทำวิทยุนะคุณฟองสนานทำมาหมดละหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เนี่ยแล้วก็เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะโดนป่วนถึงขั้นที่ว่าหนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดทีวีดังที่สุดที่เคยกำไรมโหฬารมหาศาลที่คนต้องไปเอาเงินสดไปวางถึงจะโฆษณาได้เนี่ยวันนี้มันกลับตลปัดไม่มีใครอ่านน้อยลงคนดูทีวีน้อยลงเนี่ยคุณฟองสนานเคยคิดไหมว่ามันจะเกิดกับในช่วงชีวิตเราที่เราได้เห็นไม่เคยคิดเลยค่ะรุ่นฟองสนานนะคะคุณสุทธิชัยรุ่นพ่อหลีพี่หนูหล่อพ่ออยู่แพรที่สำเร็จนะคะรุ่นท่องอาขยานแล้วก็มาเจอมาทำข่าวครั้งแรกที่บ้านพลเอกชาติชายชุนวันนี่เล่าเรื่องตลกไหมคะครับก็มีโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องแดงนะคะให้นักข่าว30กว่าคนเนี่ยยอดเรียนคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาจากเนชั่นเอามือถือมาใช้เครื่องแรกใช่ใช่ใช่พันเนชั่นนี่แหละทำสมัยที่สุดเลยล่ะผมให้เขาไปผมให้เขาไปบอกว่านี่เอาไปใช้ซะเขาบอกใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยบอกคุณลองใช้ดูได้ไม่ได้คุณต้องลองดูนั่นแหละตอนแรกๆเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันได้ไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมาสร้างความป่วนให้กับวงการถึงขนาดนี้ถึงขนาดยักษ์ใหญ่ยังเจ๊งได้ใช่ไหมแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยเข้าสู่ยุคที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะคะถ้าดูตามยุคอะค่ะตามวิธีคิดของอาจารย์เทพสฤทธิ์บุตรคือยุค 4.0 5.0 ขึ้นไปคิดไม่ถึงค่ะซื้อแปะคิดไม่ถึงว่าทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้ครับได้ฟองสนานก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วฟองสนานมาเป็นโหนดีกว่าแต่มีคนขู่บอกว่าระวังนะเธอระวังโลบักมาทำหน้าที่แทนเธอนะเราบอกเอไอจะมาทำแทนนะเออครับแล้วยังเจอหลุมดำอีกเห็นไหมคะใช่ใช่ยังเจอหลุมดำอีกยังมีรูปหลุมดำมาโชว์ยังมีเรื่องตับต่อพันธุกรรมที่อีกหน่อยมนุษย์เราจะเป็นคนเหล็กหรือเปล่าอีกโอ้โหมันดิสลอฟไปหมดเลยค่ะแบบน่ากลัวมากเลยเพราะฉะนั้นปรับตัวให้ทันและแนะนำคุณฟองสนานแนะนำเด็กนักข่าวคนทำสื่อรุ่นนี้ยังไงเวลาเจอเวลาเขามาถามพี่ฟองพี่ฟองเนี่ยไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเลย์ออฟเราแล้วไม่รู้จะยืดสองขาเมื่อไหร่พี่ฟองเราควรจะทำยังไงก็จะบอกว่าถ้ารู้สึกอึดอัดต้องปฏิวัติตัวเองนะคะคแล้วก็ต้องเปลี่ยนก่อนที่คนอื่นจะมาเปลี่ยนเราแล้วก็ยกตัวอย่างคุณสุทธิชัย คุณวีระธีรพัฒน์บอกว่าไม่ฝืนทำในสิ่งที่แบบนี้คุณสุดิคุณวีระก็เปลี่ยนมากนะคะเปลี่ยนพอๆกับคุณสุดิชัยอ่ะแล้วก็ต้องกล้าเปลี่ยนแล้วเด็กก็หันเลียหันขวางแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เขย่ากันได้ผลนะคะคุณสุดิชัย คือพวกนี้มาทำกันออนไลน์เยอะใช่ครับแล้วก็เลี้ยงตัวได้อ่ะไม่น่าเชื่อรีบติดแล้วก็รีบเปลี่ยนตัวเองเป็นเลี้ยงตัวได้จำนวนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ยังงงๆอยู่นะคุณฟังสนานส่วนใหญ่ยังงงๆค่ะเมื่อวานนี้เล่าให้คุณสุทธิชัยฟังมีน้องที่เคยทำสื่อเนี่ยโทรมาบอกว่าป้าฟองพี่ฟองหนูเนี่ยเปลี่ยนแล้วหนูกลับไปทำธุรกิจที่บ้านเพราะว่าหนูเขย่ามากขายอะไรในกรุงเทพหมดเลยกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแล้วทำท่าจะดีหนูสงสัยว่าหนูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหญ่อีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หนูมั่นคงบอกว่ามันไม่มีอะไรมั่นคงหรอกโลกยุคนี้ใช่ถ้าอึดอัดแล้วให้รีบเปลี่ยนนะคะคแล้วก็ทีนี้เรามาดูดวงเมืองกันสักหน่อยดีไหมคะดวงเมืองว่านอกจากเรื่องการเมืองแล้ว
มันมีทั้งโชคและเคราะห์ในเมืองค่ะคุณสิริชัยท่านผู้ชมพอมีเวลาไหมคะมีครับเชิญเลยครับเอาเรื่องโชคก่อนนะคะโชคก่อนเอาเรื่องดีก่อนคนจะได้สบายใจเอาเรื่องดีก่อนเอาเรื่องข่าวดีก่อนข่าวร้ายข่าวดีก่อนเอาข่าวดีก่อนปกติพวกเราข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ปีหน้ามีโอกาสที่เทวดาจะให้โชคดวงเมืองนะคะเป็นโชคใหญ่ที่สุดของเมืองอีกรอบหนึ่ง อันนี้ด้านโชคนะคะทางโหรเขาเรียกว่าโชคเทวฤทธิ์ขอขยับลีลาหน่อยนะคะคือผีจะควรโชคใหญ่ในชนสาสุรินต้ององค์พระเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเล็งอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ช่วงนั้นดังประสงค์ช่วงสั้นๆที่ตอนแรกเนี่ยคำนวณไว้แล้วแล้วก็ฟองสนานคิดอย่างนี้นะคะหนูฟองคิดอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะเราจะเจอแก๊สหรือเปล่าเจอน้ำมันหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นโชคจากราหูโชคจากพระเสาปรากฏว่าเริ่มมาแล้วค่ะคุณสุทธิชัยท่านผู้ชมไม่ใช่ทั้งน้ำมันและแก๊สแต่มันเป็นเรื่องของการจะประมูล 5G ซึ่งหมายถึงคลื่นหมายถึงราหูและคาดว่าเงินจะเข้าหลวง 130,000 ล้านบาทอ๋อครับคนในประเทศวงสวรรค์พูดแล้วค่ะและจะประมูลในช่วงที่เราจะได้โชคใหญ่พอดีคือประมาณ16 กุมภาพันธ์ 2563มันนำมาแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่จะเข้าประเทศเป็นโชคใหญ่แต่ว่าฟองสนามก็ยังหวังต่อว่าเราอาจจะเจออะไรที่เหมือนปี2516ที่เราเจอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยจับตาดูเรื่องนี้นะคะแล้วการพวกอินฟราสตรัคเจอร์โดยรวมของชาติจะมีการลงทุนไม่ว่าใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่จะมีการลงทุนเพื่อให้เราจะได้ลงทุนต่อนะคะต่อเนื่องให้เราใช้ได้อีก20 ปีแล้วยังมีเรื่องของการคมนาคมเน้นไปที่กิจกรรมทางอากาศการเกิดของสนามบินแห่งใหม่เช่นที่นครปฐมเช่นที่อู่ตะเภาการรับมือกับปัญหาสุขภาพกิจการรถไฟเริ่มก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินของการรถไฟมากมายมหาศาลจะนำถูกมาใช้ประโยชน์เหมือนในอดีตที่เคยให้เช่าในเรื่องของเซ็นทรัลมันย้อนกลับมาที่เดิมมันย้อนกลับมาที่เดิมและตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะคะสถานีกลางบางซื่อใกล้ๆบ้านฟองสนามค่ะกำลังจะขึ้นจะเป็นใหญ่คุณสุนิชัยไปดูหรือยังใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะคะอยู่ข้างๆปูนซีเมนต์นะคะใช่ใช่นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะคะแล้วเรื่องดินต้นไม้กระโดดเด่นแต่ช้าในอดีตเคยมีพรบอุทยานแล้วก็เคยมีการตั้งอุทยานเพราะฉะนั้นตกมาปีนี้ไปถึงกรกฎาคมไปถึงมีนา2566โปรดช่วยกันปลูกต้นไม้เสริมดวงชะตาเมืองเอกชนต้องทำสวนป่าค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะคแล้วอีกข้อหนึ่งฝ่ายรัฐบาลก็แบกภาระหนักหนักหนักในการสงสัยจะลงทุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์สร้างหนี้ด้วยนี่แหละค่ะแต่ฝ่ายค้านเองก็มีเคราะห์ค่ะมีเคราะห์ด้วยฝ่ายค้านนี่ตามไม่ทันเหนื่อยนะเหนื่อยนะพรรคอนาคตใหม่นี่คือฝ่ายค้านนี่ปีเปิดปีใหม่มาก็จะเจอหลายคดีที่ต้องลุ้นกันเลยครับพระเสาเล็งจันทร์ค่ะก็คือพระจันทร์คือฝ่ายค้านก็มีเคราะห์นะคะคงจะลำบากหน่อยอ่ะในการทำกิจการต่างๆอ่ะแต่รัฐบาลก็ภาระหนักไม่ว่าใครจะมาเป็นนะคะในขณะเดียวกันด้านร้ายนะคะคุณสุทธิชัยต้องเตือนกันเลยตอนนี้ออกมาแล้วปีใหม่เนี่ยอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 11% แล้ววันแรกปีใหม่ยิ่งจะหนักปีใหม่จะหนักกว่านี้ค่ะ oh. โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ฟืนไฟอุบัติเหตุร้ายแรงรุนแรงผิดปกติทั้งทางบกอากาศน้ำ เริ่มตั้งแต่สงกรานต์ไปเลยนะคะเราต้องเตรียมตัวรับบางทีเกิดแปลกๆเช่นไฟในน้ำเคยจำได้ไหมคะเคยมีเรือชนกันในทะเลบ้านเราอ่ะเกิดไฟในน้ำเลยค่ะมันเคยเกิดในอดีตมาแล้วนะคะคล้ายๆจะอย่างนี้แล้วก็เคราะห์ถึงประชาชนโดยตรงครับเริ่
่มแล้วครับคือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่เข้าประเด็นจนได้มันเริ่มแล้วมันเริ่มประเด็นจนได้ค่ะกำลังไอ้ที่ทำนายไว้นานแล้วนะคะแล้วเนี่ยกำลังงงกันอยู่ว่าไอ้ที่ทำนายไว้นานแล้วอ๋อครับเริ่มแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนไปเห็นไหมคะเลื่อนไปหลังพระเสาย้ายอ่ะพระเสาสั่งให้ครอบประชาชนตั้งแต่1มีนา63เป็นต้นไปนั่นแหละครับเริ่มไปแล้วแต่ไปใช้สิงหาก่อนหน้านี้อุปการแบบนี้คือรัฐบาลเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใช่เมื่อนี้เราเจอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประชาชนมีข้อโดยตรงนะคะนอกจากนั้นพวกหญิงงา มดารานางภรรยาพวกสวยทั้งหลายเนี่ยจะมีครอบครับต้องปลูกต้นไม้นะคะบรรดาดาราทั้งหลายโชคดีที่ที่สองสนามไม่ได้เป็นดาราไม่ได้สวยพ้นพ้นรอดไปได้รอดไปได้จังหวะดีๆอาจจะไม่ได้เกิดปี63แต่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดตั้งแต่ปี2563มีนาเป็นต้นไปถึง1มีนา2566พวกทำสงครามกันในโลกจะสร้างปัญหาให้พวกเราในอดีตเคยเกิดสงครามอาวแล้วเราเคยเดือดร้อนเรื่องน้ำมันนะคะเคยเกิดสมัยนายชาติตอนนี้คาดหมายว่าจะมีพวกศัตรูกันในโลกเนี่ยทำสงครามแล้วเดือดร้อนถึงเรานะคะตอนนี้ก็ไม่แน่หรอกอาจจะหมายถึงอเมริกากับประเทศอื่นๆนะคะคุณสุทธิชัยก็หวังแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของสงครามเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สงครามรบกันด้วยอาวุธรุนแรงเหมือนสงครามอ่าวค่ะแต่ในที่สุดรอรับว่าจะมากระทบถึงพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวมากไม่ต้องกลัวมากพวกเรายอมมีรับเสียแต่ว่าห้ามประมาทไม่ต้องกลัวมากห้ามประมาทครับทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่วันที่10กันยายน2563เป็นต้นไปถึง25มีนาคม2565ราหูค้นทรัพย์นะคะราหูค้นทรัพย์ดวงเมืองร้าวดวงเมืองแตกด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องคาดว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินมันรวมมากับเรื่องของจันทร์ล่าราหูเป็นคู่หนี้ประชาชนหนี้รัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไปโผล่ตอน10กันยายน2563แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรต่างๆเขาเตือนกันเรื่องหนี้แล้วค่ะนี่ใช่ให้เคลียร์หนี้กันตั้งแต่บัดนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้ NPL ของแบงค์นี่คือหนี้ใหญ่ที่มากระทบถึงชีวิตชาวบ้านเลยครับเพราะว่าคนไทยนี่ออมน้อยลงใช้เงินแล้วล่าสุดเห็นข่าวว่าส่วนใหญ่ที่ไปใช้เครดิตการ์ดลูดการ์ดเนี่ยแล้วก็เงินเกินเนี่ยก็คือไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรนะคือไม่ใช่ความจำเป็นอะไรทั้งหลายกลายเป็นช่วงหลังคนไทยมีนิสัยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายกว่ารุ่นของคุณฟองสนานรุ่นของผมมากเลยครับตัวนี้ค่ะกลัวว่าจะโผล่ประมาณ10กันยา63ครับนะคะเป็นต้นไปตอนแรกอาจจะยังไม่ชัดแต่กลัวจะไปโผล่หนักหลังวันเกิดดวงเมือง21เมษายน64เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นดิฉันไปออกรายการไหนต้องสนานไปออกรายการไหนจะเตือนเรื่องหนี้มีหนี้ให้เคลียร์หนี้มีหนี้ให้เคลียร์เสียแล้วก็รับทำตัวเองให้เบาเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนี้เราหาได้บาทหนึ่งมันก็เป็นของเรานะคะคุณสุทธิชัยบางทีอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าไปซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นอ่ะเช่นไปสั่งของออนไลน์กว่าจะได้ถูกใจต้องสั่ง3ครั้งแล้วใช่เออใช่มันไม่เหมือนที่ไปเดินทางหมู่รัฐไปเดินที่ประตูน้ำสมัยก่อนเราเห็นของจริงใช่ไหมคะใช่ไอ้นี่เห็นออนไลน์ที่รูปที่เขาส่งมาสวยๆทั้งนั้นครับเหมือนที่โฆษณาเครื่องสำอางเขาไม่เอาคนอย่างฟองสนานไปโฆษณาหรอกค่ะเขาต้องเอาแล้วเขาต้องเอานางแบบระดับโลกใช่ไหมคะคิดฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเตือนเรื่องนี้ให้เคลียร์เสียถ้าเกิดเป็นไปได้นี่ประชาชนให้เคลียร์ก่อน10กันยายน2563มันมีวิธีเคลียร์นี่ที่คุณวีระสอนไว้อ่ะนะคะต้องไปฟังรายการคุณมีละธีรพัฒน์แล้วก็มีเรื่องของเรื่องของคือ
ถ้าหนี้ของรัฐบาลถ้าจำเป็นต้องลงทุนแทนเอกชนสร้างไปแต่ต้องได้ผลประโยชน์คุ้มแล้วก็ไม่รั่วไหลไม่รั่วไหลนะคะอย่าลืมว่ากล้องมีจับอยู่ทุกจุดค่ะทีนี้เรื่องดีโดยภาพรวมของประเทศในปีใหม่นี่นะคะสิ่งที่จะออกมาดีนะคะผลไม้โดยภาพรวมค่ะคุณสุทธิชัยจะดีใช่ไหมส่วนใหญ่จะดีมากไปถึงบันเกิดดวงเมือง21เมษา63หลังจากนั้นเนี่ยก็จะแค่กลางตารางรวมทั้งพวกพืชที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันด้วยนะคะยังตามไม่น่าเชื่อเลยตัวแทนพฤหัสพฤหัสคือความอ้วนนะตามก็กลายเป็นกิโลละ4บาท5บาทไปแล้วฝีมือคุณสนธิรัตน์ยอดเก่งเลยค่ะไลซิ่งสไตล์อีกดวงหนึ่งในครม.คุณสนธิรัตน์สนธิกิรวงศ์ไงคะทำตามตอนนี้เป็น4บาทแล้วค่ะค่ะฝีมือหรือว่าแต่ว่าตลาดโลกช่วยด้วยนะตลาดโลกก็มีส่วนช่วยไม่ช่วยค่ะท่านเอามาทำดีสิบค่ะอ๋อมาทำดีสิบท่านเอามาทำดีจากดีเจ็ดเป็นดีสิบปริมาณขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสามารถจะเอาออกจากตลาดได้ขนาดนั้นใช่ไหมถ้าได้อย่างนั้นจริงก็เก่งเก่งค่ะเก่งตอนนี้เป็นแล้วนะคะจะดีละหลังจากวันเกิดดวงเมืองที่21เมษายนเป็นต้นไป2563นะคะผลไม้โดยภาพรวมจากกลางหวังว่าทุเรียนจะลงมาให้กินบ้างนะคะต้องแพงเหลือเกินข้าวต้องจัดการดีๆเพราะว่าปีนี้ข้าวมีเคราะห์ให้มองตลาดด้านไปทางแขกหรือประเทศจีนตัวดีบ้างกว่าร้ายนะคะคุณสุทธิชัยช่วยทำละครด้วยเช่นบันเทิงละครออนไลน์ช่วยผลิตละครด้วยเราผลิตละครกันอยู่ไหมครับตลาดเก่งกำไรสนานรวมทั้งตลาดหุ้นเกมช่วยคิดเกมออกมาขายด้วยเหล้าเบียร์ปุ๋ยหมักอาหารหมักดองเช่นปลาร้าผักดองมีด็อกเตอร์ส่งปลาร้าไปขายเมืองนอกปลาร้าไปทำปลาร้าขวดเนี่ยนะคะมีมาแล้วสนามบินแห่งใหม่จะเกิดการขนส่งทุกทางอากาศดินน้ำนี่จะกระฉูดเลยแก๊สน่าจะมีโชคใหญ่ในเมืองที่บอกแล้วของปลอมจะมีพลาสติกต้องชั้นเยี่ยมต้องย่อยสลายได้พวกพัดลมกังหันลมแอร์เครื่องเป่าลมทั้งหลายนี่จะออกมาดีตัวร้ายมากกว่าดีเช่นเคมีแมวนะคะสารเคมีกาแฟชายาสูบเหล็กกีฬาส่วนใหญ่ของชาติดูไม่จืดค่ะกีฬาส่วนใหญ่ของชาติแข่งยังไงก็ดูไม่จืดยังสู้ไม่ได้ไม่ดูไม่จืดนี่คือดีหรือไม่ดีไม่ดีใช่ไหมครับดูไม่จืดเนี่ย ไม่ดีมากกว่าดีค่ะกลุ่มหลังนี้นะคะไม่ดีมากกว่าดีเคมีกาแฟชายาสูบเหล็กกีฬาส่วนใหญ่พวกนี้ดูไม่จืดแล้วก็แผ่นดินไหวจะมีให้เห็นเป็นระยะแบบแปลกประหลาดครับส่วนน้ำแนวโน้มฝนมาเร็วและไปเร็วครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกันนาปลังนะคะเหมือนที่บอกว่าข้าวมีเคราะห์แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆคือเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะอ๋อเหรอแต่ประหลาดจะมีให้เห็นครับเป็นระยะครับเพราะว่าเราเพียงแต่จุดไหนเท่านั้นแต่อย่ากลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะคะเพียงแต่ว่าดวงเมืองมันมีเกณฑ์เท่านั้นเองใช่ก็นี่แหละค่ะปีใหม่ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าต้องกล้า disrupt ตัวเองครับภาษาอังกฤษนี่เขาแปลออกมาว่ายังไงครับคำว่า disrupt ผมแปลว่าป่วนผมแปลภาษาไทยว่าป่วนครับคือมันสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับชีวิตเรา disrupt เรามันจะไม่ปกติมันจะเข้ามาแทรกเข้ามาทำให้เราเสียสมาธิทำให้เราไม่สามารถทำสิ่งเดิมได้ต่อไปเนี่ยคือ disruption แล้วมัน disrupt หมดการเมืองก็โดน disrupt นะใช่ไหมคุณฟองสนานการเมืองโดน disrupt หนักมากการเมืองคือเป้าหมายหลักของมฤตยูรอบนี้เลยค่ะคุณสุทธิชัยการเมืองพักการเมืองนักการเมืองอารมณ์จิตใจของคนไทยเปลี่ยนเห็นไหมคะอยู่ๆไลซิ่งสตาร์ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มาเห็นไหมคะคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นฟอลลิ่งสตาร์หรือเปล่าตอนนี้ขึ้นเร็วมันเป็นอย่างนี้ค่ะใช่คือขึ้นเร็วจะลงเร็วหรือเปล่าหรือว่าจะรอด อุปสรรคต่างๆหรือเปล่าไม่มีใครรู้
มันเป็นอย่างนี้ค่ะไอ้ตัวนี้คือตัวดิสรัปตัวเมืองโดนดิสรัปนะคะการเมืองโดนดิสรัปจิตใจคนโดนดิสรัปตัวบุคคลโดนดิสรัปแล้วก็พวกเราที่อยู่ในเมืองก็โดนไปด้วยเพียงแต่จะโดนกันเรื่องอะไรเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนต้องกล้าเปลี่ยนเพื่อที่จะทำตัวเองให้พร้อมต่อการดิสรัปทางเศรษฐกิจรอบใหญ่นะคะที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่หวังว่าพวกเราคงจะได้อยู่ดูค่ะ คือตั้งแต่กรกฎาคม2565ถึงประมาณ2572หวังว่าแล้วก็ให้กำลังใจคนไทยว่าพวกเราอยู่รอดตลอดมาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ถ้าดูเมืองไทยนะคะคถ้าดูดวงเมืองของพวกเราค่ะคุณสุทธิชัยถือกำเนิดวันที่21เมษายน2535เวลา 6:45 น.ตอนนี้อายุย่าง237ใช่ไหมคะ237แล้วก็237ใช่ครับกำลังจะอายุเต็ม200เข้า238 21เมษายน2563เราอยู่รอดปลอดภัยมานานมากนะคะครับใช่แต่การเปลี่ยนแปลงมันมีเป็นระยะต้องปรับตัวให้ได้ต้องตั้งรับให้ได้แล้วช่วงนี้เปลี่ยนใหญ่เช่นในระดับเปลี่ยนราชการหรือย้ายเมืองใช่ใช่แล้วก็ลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ครับตั้งแต่กรกฎาคม2565เราจะได้เห็นแววกันค่ะถูกต้องต้องขอบคุณคุณฟองสนานวันนี้ที่มาดูดวงเมืองกันนะครับแล้วก็ต้องติดตามนะจากนี้ไปทุกฝีก้าวเลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วด้วยสมัยก่อนเราจะรอ5ปี10ปีเห็นแนวโน้มเดี๋ยวนี้6เดือนเราก็จะเริ่มเห็นแนวโน้มที่แตกต่างแล้วนะครับอย่างนั้นขอให้ป้าฟองปีใหม่นี้มีความสุขมีโอกาสได้ทำสิ่งที่อยากทำและได้ร่วมกันติดตามดูความเคลื่อนไหวของดวงดาวเพื่อจะบอกกล่าวกับเพื่อนร่วมประเทศเพื่อนร่วมชาติว่าแนวโน้มอะไรเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะรับได้ฉะนั้นขออวยพรปีใหม่ให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าและความสงบในจิตใจนะครับขอบคุณมากครับคุณฟองสนานครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud